แข้งขวาชาติอนันต์ครับเจอหมัดเบียดเขาหาหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปครับถีบหน้าครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างอัสลามจอนออติคอฟครับจะประทับชาติอนันต์สอดจอจอยปาจีนครับโชว์ในศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่13ครับในพิกัดแคทเวทนะครับมา128ปอนด์เท่ากันครับเจอหมัดซ้ายของอัสลามจอนครับอัสลามจอนมวยซ้ายครับส่วนชาติอนันต์มวยขวาทั้งคู่ก็วัย20ปีเท่ากันนะครับและฟอร์มสดแรงเหมือนกันทั้งคู่นะครับ2ไฟท์ในวันลุมพินีครับชนะรวดมาเหมือนกันครับสับขาไม่โดนครับชาติอนันต์ทางซ้ายสูงครับอัสลามจอนชาติอนันต์วัย20ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับแข้งขวาหนักแรงครับส่วนอัสลามจอนก็มวยฝีมือเหมือนกันครับมีอาวุธมวยที่หลากหลายเชิงชกแผ่วๆนะครับเป็นมวยที่ฟุตเวิร์กดีมากครับสำหรับอัสลามจอนครับหยาบขยับเข้าไปครับชาติอนันต์พยายามเตะขวาขยับเข้าหาแข้งขวาชาติอนันต์ครับเจอหมัดของอัสลามจอนครับแข้งซ้ายขึ้นไปครับหมายก้านคออัสลามจอนก็เป็นนักชกพรสวรรค์สูงอีกหนึ่งรายครับแข้งซ้ายสูงครับอัสลามจอนเทิร์นโปมา16ไฟต์นะครับชนะรวดครับสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับเหยียดเข้าหาขยับเข้าไปครับชาติอนันต์พยายามหมวดขวาพื้นฐานของอัสลามจอนครับก็เป็นมวยสากลครับเกิดในอุซเบกนะเป็นประเทศที่นิยมมวยสากลอยู่แล้วครับโซเวียตสไตล์ครับยังไงครับชาติอนันต์ก็เป็นดีกรีนะครับแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกปี60ครับคว้าได้ตั้งแต่วัย15ครับสำหรับอัสลามจอนครับทางซ้ายครับสายเบิร์นเข้าไปครับอัสลามจอนพยายามหมวดขวาเป็นนักชกที่มาพรสวรรค์จริงๆครับมาสายหลุดไปครับจังหวะนี้วงในยังไงครับก็หนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับของเรียน TC มวยไทยครับทีนวมิน74ครับสำหรับอัสลามจอนครับแข้งขวาวางมาครับชาตินันท์อัสลามจอนขึ้นซ้ายไปบางๆครับพยายามสับขาชาตินันท์เบียดเข้าหาหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปครับถีบหน้าครับโหลดลงไปครับกรรมการยังไม่นับครับยังให้โอกาสนะครับอัสลามจอนเบียดเข้าหาครับสับขามาดูวินาทีทองครับแข้งขวาหลุดไปครับชาตินันท์เจอหมัดของอัสลามจอนครับหมัดซ้ายขวาอัสลามจอนแข้งซ้ายครับหมายก้านคอหัวนี่ก้านคออย่างเดียวนะครับสำหรับอัสลามจอนครับเป็นนักชกที่ใช้ขาได้ธรรมชาติมากครับแข้งซ้ายอัสลามจอนครับแล้วหมัดครับพยายามบวกหมัดกันแข้งซ้ายครับล่วงเลยครับแข้งนี้นะครับเต็มๆครับหัวเข้าไปที่ทัดดอกไม้นะครับมาชมจังหวะภาพช้าจังหวะนี้หมัดซ้ายครับเมาแรกนะครับตามด้วยถีบหน้าครับก็สดกับสดครับอายุนี้ก็เท่ากันครับ2ไฟท์ในวันลุมพินีก็ชนะรวดมาเหมือนกันครับอัสลามจอนก็เป็นมวยเก่งในศึกแฟร์เทคไฟท์อยู่แล้วครับดูแข้งซ้ายแข้งนี้ครับหัวเข้าไปที่ทัดดอกไม้นะครับชกในศึกแฟร์เทคไฟท์ก็ไร้พ่ายนะครับก้าวแต้มที่ว่าหนักๆก็โดนอัสลามจอนคนนี้ครับสอนมวยมาแล้วครับขวาชัยคว้าโบนัสไปได้ครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่อนาคตสดใสจริงๆนะครับสำหรับอัสลามจอนครับ